สอนวิธีย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าครับมาที่ iPhone 14ข้อมูลมาครบรูปมาครบไลน์แชทไม่หายทำได้ด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับมาดูกันว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับหลายคนก็คงจะได้ iPhone 14มาใช้งานกันแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมจะสอนวิธีการย้ายข้อมูลจาก iPhone รุ่นเก่าครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 Series หรือเก่ากว่าเพื่อมาที่ iPhone เครื่องใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนที่จะย้ายข้อมูลนะฮะว่าสิ่งที่เราต้องมีนั้นคืออะไรอย่างแรกครับ iPhone เครื่องเก่าของเราแนะนำว่าจะต้องอัปเดตให้เป็น iOS ล่าสุดนะอย่างล่าสุดมี iOS 16ใช่ไหมอัปเดตมาเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ากลัวว่าจะมีปัญหาหน่อยนะฮะของตัวเครื่องเนี่ยของเครื่องเก่าแนะนำว่าให้รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่จะทำการโอนย้ายข้อมูลมาเผื่อว่าใครข้อมูลเยอะหรือว่าอาจจะเกิดปัญหานะครับแนะนำว่าให้ทำแบบนั้นก่อนนะฮะสิ่งที่เราจะต้องมีเพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi ครับสัญญาณ Wi-Fi มันจะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหลังจากที่เราย้ายด้วยแล้วก็เรื่องของซิมครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องถอดซิมจากเครื่องเก่ามาใส่เครื่องใหม่ก่อนที่จะย้ายนะครับเราสามารถย้ายข้อมูลให้เสร็จก่อนก็ได้แล้วค่อยถอดซิมมาใส่ที่เครื่องใหม่ครับหรือถ้าเครื่องใครมี eSIM นะครับผมมันจะสามารถ transfer มาที่เครื่องใหม่ได้เลยเดี๋ยวจะมีขั้นตอนในการทำให้รับชมด้วยนะครับผมสำหรับบัญชี iCloud แนะนำว่าให้จำข้อมูลให้ได้นะเพราะว่ามันจะต้องมีการใส่รหัสทั้ง username ของ Apple ID แล้วก็รหัสผ่านด้วยอันนี้แนะนำว่าให้เช็คดีๆก่อนส่วนบางคนจะมีอีกเรื่องนึงคือรหัสผ่านของ Screen Time ครับบางคนอาจจะไปตั้งไว้แนะนำว่าให้ปิดตัว Screen Time ก่อนที่จะย้ายข้อมูลมานะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันว่าจะทำอย่างไรนะฮะไปชมกันเลยครับ13 Pro Max อยู่ด้านซ้ายครับ14 Pro Max อยู่ด้านขวาเราจะโอนข้อมูลไปที่เครื่องใหม่กันนะครับมาที่เครื่องใหม่เราจะเริ่มทำการโอนถ่ายข้อมูลและสถานที่ที่ผมอยู่ณตอนนี้มี Wi-Fi ให้ใช้งานด้วยนะครับตวัดขึ้นอย่างนี้เลยครับเครื่องใหม่ของเรานะเพื่อเข้าไปที่หน้าจอครับและหลังจากนั้นครับเลือกไปที่ภาษานะฮะเลือกภาษาไทยเลือกตำแหน่งที่ตั้งครับเพื่อจะตั้งค่าของประเทศนะครับเลือกตั้งค่าด้วยตัวเองครับหลังจากนั้นครับที่เครื่องเก่าครับจะมองเห็น iPhone ที่อยู่ใกล้ๆนะครับจะขึ้นว่าตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่เราก็กดดำเนินการต่อครับจากนั้นครับให้นำ iPhone เครื่องเก่าครับไปสแกนที่รูปกราฟิกตรงนี้นะครับแบบนี้ถ้าหากกล้องใครใช้ไม่ได้นะเขาจะมีเมนูอยู่ด้านล่างให้ทำการกดรหัสนะครับอันนี้เขาก็จะโอนถ่ายทั้งเรื่องบัญชีนะครับผมไปได้เลยนะก็ตั้งค่าสำหรับชั้นนะครับเพราะว่ามันเป็น iPhone ของเรานะฮะ Face ID แจ้งมาอ่ะงั้นผมดำเนินการเลยแล้วกันครับดำเนินการต่อครับตั้งค่า Face ID ครับโอเคผมสแกน Face ID เสร็จละผมดำเนินการต่อครับแล้วก็เขาจะทำการเริ่มโอนถ่ายข้อมูลครับโดยจะบอกว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณนะครับของเครื่องผมเครื่องนี้512 GB เกือบเต็มนะจะโอนไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมง30นาทีนะครับแต่ละเครื่องจะไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะใช้ระยะเวลาน้อยบางคนอาจจะใช้ระยะเวลามากแล้วแต่นะครับว่าเครื่องของเรานั้นข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะครับกดไปเท่านี้ครับแล้วหลังจากนั้นปล่อยให้กระบวนการทำงานนั้นเป็นของ iPhone เลยนะครับตอนนี้ก็ให้ใส่รหัสผ่านแล้วก็กรอกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นกดดำเนินการต่อครับการตั้งค่า Siri นะครับเดี๋ยวผมไว้ตั้งค่าทีหลังเบต้าโปรแกรมเดี๋ยวค่อยเข้าร่วมครับไม่เข้าร่วมเบต้าโปรแกรมโอเคกดดำเนินการต่อในหน้า SOS ฉุกเฉินหลังจากนั้นครับจะเข้าสู่หน้าช่วงการโอนถ่ายข้อมูลนะครับฝั่งซ้ายเห็นไหมว่า iPhone 13 Pro Max กำลังส่งสัญญาณไปปุ๊บก็จะวิ่งมาที่ iPhone 14 Pro Max นะฮะซึ่งระยะเวลาเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเหลือประมาณเท่าไหร่นะฮะขึ้นอยู่กับข้อมูลของเรานะครับใครแบตน้อยครับให้เชื่อมสายชาร์จเข้าไปซะนะฮะเพื่อไม่ให้แบตหมดนะครับระหว่างนี้เราก็รอได้เลยครับตอนนี้โอนถ่ายข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่เครื่องเก่าของเราครับจะบอกว่าถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้วส่วน iPhone 14 Pro Max ของเราตอนนี้กำลังรีบูทกลับมานะครับรีบูทกลับมาเรียบร้อยนะครับให้ปัดขึ้นเพื่ออัปเกรดครับ
สำหรับเครื่องเก่านะครับเราสามารถกดดำเนินการต่อได้เลยครับเขาจะถามว่าจะลบข้อมูลไหมสำหรับเครื่องเก่าจริงๆก็ไม่ต้องลบก็ได้นะครับผมไว้เดี๋ยวค่อยไปลบอีกทีครับแล้วก็เลือกไว้ที่ไม่ใช่ตอนนี้นี่ฮะข้อมูลของเครื่องเก่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเพียงแค่เราย้ายมาเครื่องใหม่เฉยๆครับตัวซิมของเครื่องเก่ายังอยู่นะครับเรายังไม่ได้ย้ายมานะโอเคครับเครื่องใหม่รีบูทกลับขึ้นมาแล้วนะฮะระบบจะบอกว่าไม่มีซิมโอเคเราสแกนเข้ามาที่หน้าจอครับจะเห็นว่าระบบพยายามที่จะดาวน์โหลดข้อมูลนะครับเราทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้งนึงครับจากนั้นครับระบบก็จะทำการเริ่มดาวน์โหลดให้สังเกตครับว่าการตั้งค่าจะเหมือนกันหมดเลยนะส่วนไปดูรูปภาพครับจำนวนรูปภาพ 17,927 นะครับซึ่งก็เท่ากับของเดิมนะครับของ iPhone 13 Pro Max ของเราในการย้าย eSIM จากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นะครับเครื่องเก่าของเราจะต้องมีรหัสผ่านของหน้าจอก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เปิดสัญญาณบลูทูธเอาไว้ครับแล้ววางใกล้ๆกันจากนั้นที่เครื่องใหม่ iPhone 14 Pro ของเราเลือกไปที่การตั้งค่าครับมาที่เซลูล่าจากนั้นเลือกไปที่ตั้งค่าเซลูล่านะครับระบบจะทำการค้นหาเครื่องที่อยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าทั้ง2เครื่องนั้นใช้ Apple ID เดียวกันนะครับเห็นไหมเขาจะมองเห็นบอกว่าเบอร์นี้อยู่ในเครื่อง iPhone 13 Pro Max เราก็เลือกครับที่เป็นสัญลักษณ์ของ eSIM ตัวนี้ล่างสุดแตะปุ๊บแล้วก็เลือกดำเนินการต่อครับแล้วก็เลือกไว้ที่ถ่ายโอนเบอร์โทรรอสักพักนึงครับที่เครื่องเก่านะฮะจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่มีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับเราอาจจะล็อกหน้าจอแล้วก็ปลดล็อกเข้าไปอีกทีนึงครับซึ่งเราจะต้องการทำการยืนยันที่เครื่องเก่าก่อนนะครับถึงจะสามารถโอนมาที่เครื่องนี้ได้ครับลองเลือกไปที่ตัวเลือกอื่นครับแล้วก็ถ่ายโอนจาก iPhone ใกล้เคียงนะฮะจากนั้นครับที่เครื่องเก่าครับจะมีเด้งป๊อปอัพขึ้นมานะครับบอกว่าถ่ายโอนเบอร์โทรเราก็เลือกดำเนินการต่อที่เครื่องเก่าครับย้ำนะครับว่าทั้ง2เครื่องจะต้องใช้ iOS 16ขึ้นไปเพื่อทำการใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับแล้วก็จะให้ใส่รหัสยืนยันครับแล้วก็กรอกเข้าไปครับนี่ฮะใส่แล้วที่เครื่องใหม่จะบอกว่าถ่ายโอนมาเครื่องนี้นะฮะถ่ายโอนจาก iPhone อีกเครื่องถ่ายโอนเบอร์มายัง iPhone เครื่องนี้แล้วก็แตะที่นี่เลยครับแล้วก็เลือกถ่ายโอนเบอร์โทรตอนนี้จะขึ้นสถานะกำลังเปิดใช้งานนะครับแล้วก็เขาก็จะให้กรอกรหัสอะไรต่างๆนะครับยืนยันผมใช้ AS นะฮะก็จะใส่ข้อมูลที่จำเป็นลงไปนะครับแล้วก็ยืนยันนะฮะตรวจสอบตอนนี้กดยืนยันนี่ครับคุณได้ทำการย้ายซิมนะฮะย้าย eSIM มาเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วเราก็กดปิดนะครับแล้วที่เครื่องเก่าจะขึ้นบอกว่าเสร็จสิ้นนะครับผมเราก็กดเสร็จสิ้นครับตอนนี้กำลังเปิดใช้งานนะครับสำหรับเครื่อง iPhone 14 Pro Max เริ่มเห็นคำว่าไม่มีบริการในเครื่องเก่าแล้วนะครับแล้วก็เครื่องใหม่จะมาพร้อมสัญญาณซิมนะฮะเห็นไหมฮะว่ามาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับ SMS เข้ามานะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยการโอนถ่าย eSIM จาก iPhone เครื่องเก่าคือ iPhone 13 Pro Max ของผมแล้วก็เข้ามาที่ iPhone 14 Pro Max ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ค้างหน้า eSIM เมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่แล้วยังไม่เสร็จสักทีนะครับก็ตวัดออกมาข้างนอกเลยนะครับผมลองตัด Wi-Fi นะครับผมแล้วก็เปิด AirPlane Mode นะครับจะได้เช็คว่าเครื่องของเราสามารถรับสัญญาณมือถือได้หรือยังสรุปคือรับได้แล้วนะครับ AS 5G คราวนี้มาลอง Speed Test กันดูบ้างครับว่าเป็นยังไงนะฮะทดสอบมาแล้วนะฮะ Speed วิ่งได้500 600เลยนะครับนะครับ make sure ได้แล้วนะครับ700เลยทีเดียวนะครับผมที่เราได้นะครับอันนี้ทำให้เห็นแล้วว่าเราสามารถโอนข้อมูลจากเครื่องเก่า iPhone 13นะมาที่ iPhone 14 Pro Max ของเรานะครับหรือว่า iPhone 14ทุกรุ่นเลยก็ได้ครับก็จะมีการทั้งโอนถ่ายพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับพวกรูปภาพนะครับนี่ครับ LINE ในเครื่องใหม่นะครับผมก็จะมานะครับแชทก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเครื่องใหม่ของเรานะฮะยังไงก็ลองเอาไปทำตามกันดูครับเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการย้ายข้อมูลมาไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวยังไงลองทำตามกันดูนะครับผมได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์ถามหรือว่าใครติดปัญหาคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องอิมมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
We'll be right back.